ต่างประเทศเผยแพร่นาทีสุดน่ากลัวในประเทศซูดานซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกาที่ประสบภัยพิบัติเขื่อนแตกหลังจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนอ่างเก็บน้ำเขื่อนอาบัดไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำมหาศาลได้จนเป็นเหตุให้เขื่อนแตกมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักทั่วหมู่บ้านกว่า20หมู่บ้านในเวลารวดเร็วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ที่24สิงหาคม2567ตามเวลาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ซูดานเปิดเผยว่าเหตุการณ์เขื่อนอาบัดแตกเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย60ศพมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งพังทั้งหลังและเสียหายบางส่วนถึง 50,000 หลังขณะที่สื่อท้องถิ่นในซูดานรายงานว่ายังไม่ทราบรายละเอียดแน่ชัดเกี่ยวกับความเสียหายทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตหรือผู้สูญหายจากเหตุการณ์เขื่อนอาบัดแตกเนื่องจากสัญญาณมือถือล่มเขื่อนอาบัดซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองพอร์ตซูดานเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันออกของประเทศซูดานไปทางเหนือประมาณ40กิโลเมตรถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายระบบเขื่อนของซูดานที่ช่วยในเรื่องการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศเจ้าหน้าที่นายหนึ่งเปิดเผยเพิ่มเติมว่าเขื่อนเริ่มแตกและมีดินโคลนสะสมในช่วงหลายวันที่ฝนตกหนักโดยเป็นฝนที่มาเร็วกว่าปกติเขื่อนแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำหลักของเมืองพอร์ตซูดานซึ่งเป็นเมืองริมทะเลแดงที่กลายเป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยและเป็นฐานที่ตั้งของรัฐบาลหน่วยงานทางการทูตหน่วยงานบรรเทาทุกข์และผู้พัดถิ่นในประเทศจำนวนมากนับตั้งแต่กองทัพและกองกำลังเคลื่อนที่เร็วเป็นกองกำลังกึ่งทหารเริ่มสู้รบกันในเดือนเมษายนทั้งสองฝ่ายทุ่มสรรพกำลังไปกับการสู้รบเป็นเหตุให้สาธารณูปโภคสำคัญอย่างเขื่อนถนนสะพานไม่ได้รับการบูรณะทั้งที่มีสภาพย่ำแย่ตั้งแต่ยังไม่เกิดการสู้รบ